และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เสียภาษีนะคะทางกรมสรรพากรค่ะได้ร่วมกับช้อปปี้ค่ะเปิดรับชำระภาษีค่ะนายลวรนต์แสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกนะคะว่าได้ร่วมมือกับทางบริษัทช้อปปี้เพย์ประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชันช้อปปี้และช้อปปี้เพย์เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการรับชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการชำระภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมแล้ว27หน่วยงานอย่างเช่นธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดย Shopee เป็นหน่วยงานที่28ที่ขอเป็นหน่วยรับชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมสรรพากรโดยจะเปิดให้บริการรับชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรที่หมายเลขโทรศัพท์1161ค่ะ